คุณเคยเห็นดอกกุหลาบที่ปีนกำแพงได้ไหมมันสามารถงอกขึ้นระหว่างอิฐได้สามารถบานได้แม้ในมุมกำแพงเพียงแค่หว่านลงในดินไม่กี่เดือนต่อมาก็จะกลายเป็นกำแพงดอกไม้ที่สวยงามมันคือดอกกุหลาบที่บานเหมือนน้ำตกและยังถูกเรียกว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้ช่วงเวลาบานสามารถเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วงมันไม่กลัวความหนาวในฤดูหนาวและไม่กลัวความร้อนในฤดูร้อนจึงสามารถปลูกได้ในทุกสภาพอากาศที่สำคัญคือไม่ต้องการการดูแลมากหากบ้านคุณมีระเบียงกระถางต้นไม้หรือสวนเพื่อนๆที่ชอบดอกไม้ลองปลูกดูสิถ้าอยากให้บ้านเต็มไปด้วยดอกไม้ทุกวันก็รีบปลูกเมล็ดกุหลาบนี้เลยเมล็ดเล็กๆเพียงเมล็ดเดียวก็สามารถเติบโตเป็นกำแพงดอกไม้ได้มันคือกุหลาบปีนกำแพงสามารถปลูกได้ที่ระเบียงสวนหรือกระถางที่ว่างเป็นดอกไม้ที่ดูแลง่ายดอกใหญ่สีสวยไม่กลัวความร้อนและความหนาวและมีช่วงเวลาบานยาวนานบานได้ถึง300วันต่อปีไม่ต้องการการดูแลมากแค่รดน้ำก็สามารถอยู่ได้อัตราการรอดสูงถึง 90% ตอนนี้เป็นฤดูที่เหมาะสมในการหว่านเมล็ดเพื่อนๆที่ชอบดอกไม้ลองปลูกดูสิ